ทีนี้เราก็มาเริ่มกันที่ส่วนคอนะคะนุ้ยจะเริ่มตรงที่เราเริ่มตรงนี้เลยเพื่อที่จะเก็บปลายไหมไปในตัวเราก็ล็อกหนึ่งห่วงโซ่ที่เข็มเราก่อนนี่นะเราก็จับงานเราขึ้นมานี่คือ4ห่วงโซ่4ห่วงโซ่ที่เราถักไว้นะก็จับขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็เริ่มใน4ห่วงโซ่ตรงนี้ถัก3ห่วงโซ่ขึ้นมาสามห่วงโซ่แล้วก็ลง F ลงไป3หลักแล้วก็ใน4ห่วงโซ่ถัดมาก็ลง X F นะคะพอ1คอนะ F 4หลักเราจะถัก F 4หลักใน4ห่วงโซ่ให้จบแถวนะง่ายๆสำหรับในคอที่เราจะเริ่มส่วนคอนี่นะก็4หลักแล้วก็กระโดดมาที่4ห่วงโซ่ถัดมาก็ทาง F ลงไป4หลักนี่นะแบบนี้นี่นะคะตอนนี้ก็จบแถวแรกนะของส่วนคอเราก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นเลยก็เชื่อมต่อนี่นะทีนี้เนี่ยเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เราจะถัก F นะปกติเราจะสอดเข้าไปในหลักแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะสอดเข้าไประหว่างหลักอันนี้คือ3ห่วงโซ่อันนี้คือหลักที่1หลักที่2หลักที่3ใช่ไหมแล้วก็กระโดดมากลุ่มถัดมาอีกเนี่ยเราจะสอดระหว่างหลักคือตรงนี้เราก็ถัก Fก็มาระหว่างหลักที่ F หลักที่1กับ F หลักที่2คือสอดเข้าไประหว่างหลัก2กับ3ก็ F ระหว่างหลักนี่เป็น F ระหว่างกลุ่มนะ F หลักสุดท้ายกับ F หลักแรกของกลุ่มเราก็สอดเข้าไประหว่างหลักเราจะถัก F ระหว่างหลักให้จบแถวนะนี่นะคะก็จบแถวที่2ในส่วนของคอนะนุ้ยดีก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่นุ้ยดีเริ่มต้นทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็นุ้ยดีจะถัก F นะ F คล้องหน้านะคล้องในหลักแรกคล้องหน้าเหมือนที่เราถักตรงชายเสื้อนะสลับคล้องหน้าคล้องหลังหลักที่สองมาก็สลับคล้องหลังหลักที่สามก็สลับคล้องหน้าเหมือนตรงชายเสื้อนะที่เราถักก็เราจะถักทั้งหมด3แถวสำหรับการคล้องนะตอนนี้ก็แถวที่3เนี่ยนับเป็นการคล้องแถวที่1แล้วก็จะถักไปอีก2แถวแล้วก็จบแค่นั้นนะจบใน3แถวการคล้องก็จะได้ส่วนคอนะคะเพราะฉะนั้นนุ้ยจะกลับมาตอนที่เราจบในแถวที่3เลย
มาต่อกันนะคะเราก็จะมาในส่วนของแขนก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ไว้ที่เข็มแล้วก็เราจะเริ่มต้นที่ใต้ห่วงแขนก็จะเริ่มในหลักไหนก็ได้นะของดีขอเริ่มตรงกลางเลยแล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะนี่คือหลักแรกของเราเราก็ถัก F นะมาในหลักถัดมาF 1หลักต่อ1หลักไปตรงหลัก F นี้เราก็ถักลงไปแค่1หลัก1หลัก F นะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็ถัก F 1ต่อ1ไปให้จบรอบแถวเลยแบบนี้นะนี่นะคะตอนนี้ก็จบแถวที่1นะของใต้วงแขนเราก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราจะทำการเก็บใต้วงแขนให้มันเล็กลงนะแล้วก็เลื่อนห่วงมาในหลักที่2เลื่อนห่วงขึ้นมาถักมาแค่2ห่วงโซ่นะขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วก็ลง F ลงไปในหลักที่3ตรงนี้เลยเราก็ถัก F ไปรอบงานนี่นะก็จะได้เฉียงนิดนึงแบบนี้นี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่2นะแล้วก็เหลือ2หลักสุดท้ายเนี่ยเพราะว่านี่คือหลักที่เราเชื่อมต่อแล้วก็นี่คือหลักที่เราเลื่อนห่วงนะเพราะฉะนั้น2หลักสุดท้ายนุ่นดีจะเก็บรวบแล้วก็ทาง F ครึ่งเดียวแล้วก็มาในหลักที่2ก็ทาง F ครึ่งเดียวแล้วก็รวบทั้ง2หลักให้เป็นหลักเดียวแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยการถัก2ห่วงโซ่ขึ้นมาแล้วก็ทาง F ใช่ไหมเราก็เชื่อมต่อที่ F เลยมันก็จะเล็กลงแบบนี้เราก็จะเริ่มต้นเหมือนเดิมด้วยการเลื่อนห่วงมาที่อีกหลักหนึ่งหลักที่สองดังนั้นเนี่ยมาร์กไว้ก็ดีเราจะได้รู้ว่าตรงไหนคือที่จุดที่เราจบที่เราจะจบได้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราวนกลับมา2หลักนี้เราจะรวบอันนี้คือจุดที่เราเริ่มต้นเราก็จะไม่ทำอะไรกับมันเมื่อเราเลื่อนห่วงมาถึงตรงนี้แล้วนะเราก็ถักเหมือนเดิมในแถวที่3 2ห่วงโซ่แล้วก็ F ในหลักถัดไปนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวที่3ของเราได้เริ่มต้นในหลักแรกแล้วแล้วเดี๋ยวเราถักมาถึงในห่วงนี้นะ1 2 3นับถอยหลังมาในห่วงที่3ตรงนี้แล้วก็2ห่วงสุดท้ายเราก็จะรวบเหมือนที่เรารวบตรงนี้แล้วพอเรารวบเสร็จเราก็จะเชื่อมต่อกับบนหลัก F หลักที่1หลักนี้นะนี่นะ F หลักที่1ก็มาร์คไว้เราจะได้รู้ว่าเราจะเชื่อมต่อตรงไหน
มันก็จะเล็กลงไปอีกอันนี้คือแถวที่3นะแถวที่4เนี่ยเริ่มต้นก็จะเริ่มแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะจบเหมือนที่เราจบในแถวที่2คือการรวบ2หลักให้เป็น1หลักเหมือนกันแล้วก็ในแถวที่5เนี่ยก็จะทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นนุดีจะกลับมาอีกทีนึงเลยตอนเราจบแถวที่5เลยนะนี่นะคะก็เมื่อกี้เนี่ยนุดีอธิบายไปว่าเราจะถักจบในแถวที่5แต่ว่าเมื่อกี้อธิบายผิดไปคือเราจะถักเก็บใต้รักแร้เนี่ยทั้งหมด5แถวแล้วก็แถวธรรมดาที่เราเริ่มในแถวที่1ที่เราไม่ได้เก็บอะไรเลยเนี่ยแถวนี้นะคือ1แถวเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วมันจะเป็น6แถวดังนั้นเนี่ยเราจะจบการเก็บใต้รักแร้ในแถวที่6นะไม่ใช่แถวที่5เพราะว่าเราจะเก็บทั้งหมด5แถวแล้วแถวที่1ที่เราไม่ได้เก็บนับเป็นอีก1ก็เป็น6แถวเราจบในแถวที่6นะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่6แล้วก็เป็นการเก็บ2หลักสุดท้ายก็เก็บเหมือนทุกๆแถวที่ผ่านมาคือรวบ2หลักสุดท้ายให้เป็น1หลักนี่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อใน F หลักแรกเหมือนเดิมนี่นะพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการเลื่อนห่วงแล้วในแถวที่7เราจะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงในหลัง F ไปเลยนี่นะคะแถวที่7เราจะกลับมาอีกทีตอนจบแถวที่7นะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ใกล้จะจบในแถวที่7 2หลักสุดท้ายเราก็จะไม่รวบเป็น1แล้วนะเราก็ถัก F 1หลักต่อ1หลักไปเลยแบบนี้แล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยเมื่อกี้เราถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะไม่ใช่2แล้วเราก็เชื่อมต่อบนห่วงโซ่ที่3ไปเลยเราก็ไม่เลื่อนห่วงไปหลัก F แล้วนะเพราะว่าเราถัก1ต่อ1แล้วสำหรับแถวที่7เราไม่เก็บรวบแล้วเราไม่เก็บใต้รักแร้เราก็จะเริ่ม3ห่วงโซ่สำหรับแถวที่8แล้วก็เริ่ม F 1หลักต่อ F 1หลักไปเลยนี่นะคะพอจะเข้าใจนะสำหรับแถวที่8กับแถวที่7ก็คือจะไม่เก็บแล้วตั้งแต่แถวที่7เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถัก1หลักต่อ1หลักไปแบบนี้ให้จบแถวมาจบที่นี่เราก็ถัก1ต่อ1ไปแล้วก็เชื่อมต่อบนห่วงโซ่ที่3แล้วก็ถัก F 1หลักต่อ1หลักไปในแถวที่9ถักไปให้ถึงแถวที่30เลยนะ F 1หลักต่อ F 1หลักถึงแถวที่30เลยแล้วก็หนูดีจะกลับมาอีกทีแถวที่30เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถึงแถวที่30เนี่ยตั้งแต่แถวที่7ถึง30เนี่ยขนาดจะเท่ากันนะขนาดของแขนจะเท่ากันเพราะว่าให้ดูนี่ตั้งแต่แถวที่1นะมันจะเก็บขึ้นมาใช่ก็จะหดเล็กลงเล็กลงแต่พอมาถึงในแถวที่7เนี่ยแล้วก็ตอนนี้แถวที่8เนี่ยมันจะเท่ากันมันก็จะตรงไปเรื่อยๆแล้วนะมันก็จะไม่เล็กลงเหมือนตรงนี้ละก็กลับมาอีกทีเลยแถวที่30เลยนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่30นะในส่วนของแขนที่เรากำลังถักก็เชื่อมต่อในแถวที่30นี่นะคะทีนี้เราก็เชื่อมต่อแล้วทีนี้เราก็ถัก3ห่วงโซ่เพื่อขึ้นแถวที่31แล้วก็ถัก F นะเราจะไม่เข้าไปในห่วงเหมือนเดิมแบบนี้แต่ว่าเราจะคล้องจากด้านหน้าแบบนี้เราก็ถัก F ปกติของเราแล้วก็หลักที่2เนี่ยเราก็จะไม่สอดเข้าไปแบบนี้นะแต่เราจะคล้องจากด้านหลัง
นี่ค่ะหลักที่สองก็หลักที่สามก็สลับมาคล้องด้านหน้าหลักที่สี่ก็สลับไปคล้องด้านหลังก็เหมือนการเก็บขอบชายเสื้อของเรานะนี่นะคะเราจะถักทั้งหมด3แถวนะคือแถวที่31นี้ถึง33นะเพราะฉะนั้นนุดีจะมาต่ออีกทีนึงในแถวที่33ที่เราจบแถวเลยเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับที่เราทำที่ชายเสื้อเนาะเราก็จะไม่ทำให้ดูเยอะแล้วนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่33นะนุดีก็เชื่อมต่อเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ที่นี้เนี่ยนุดีก็จะถักเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงให้จบรอบเลยนี้เรียกว่าแถวที่34แล้วกันเพื่อให้ขอบของเรามันแน่นขึ้นปลายแขนเสื้อของเรานะก็ถักเลื่อนห่วงแบบนี้รอบแขนเสื้อของเราเลยมันก็จะแน่นขึ้น